สวัสดีครับผมท็อปเล็กนะครับจากทีมงานแมวเมาสำราญวันนี้วันที่24กันยายนปี63จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ CPR ให้มากขึ้นนะครับถามว่าทุกท่านพี่ๆรู้จัก CPR กันหรือยัง CPR เนี่ยคืออยู่ใกล้ตัวเรามากเลยครับ CPR ก็คือเซเว่นที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครับบางคนก็อาจจะใช้ทุกวันเลยก็ได้นะครับCPR เนี่ยผมจะพามาดูโครงสร้างธุรกิจแล้วก็รายได้หลักๆของเขานะครับว่ามาจากอะไรบ้างรายได้เนี่ยมาจากสยามแมคโคร 36% และเซเว่น 64% ต่อไปก็คือจะพามาดูปันผลการจ่ายปันผลย้อนหลัง5ปีเฉลี่ยจากปี2015ถึง2019เนี่ยผมก็ไปเก็บค่ามาเฉลี่ย5ปีแล้วนะครับอยู่ที่ 1.65%ปันผลเนี่ยก็ต้องบอกนะจุดนี้เลยว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นประเภทเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นเพื่อปันผลนะครับและตอนนี้ราคาหุ้นก็ลงมาด้วยจากโควิดด้วยจากการที่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มด้วยจึงเป็นเหตุผลให้ที่ราคาหุ้นลงมาณตอนนี้จะเหลือแค่เล่นรอบแล้วก็สะสมเก็งกำไรตอนนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟอีกทีนึงโอเคส่วนอันนี้เป็นตารางกำไรแต่ละปีแต่ละไตรมาสนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยผมจะสอนนะวิธีการดูให้ดูเราดูแนวตั้งเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราดูปี2020นะครับไตรมาสที่1เทียบกับปี2019เนี่ยจากกำไร 5,700 ล้านเหลือ 5,600 ล้านเนี่ยกำไรลดไป 2% นะครับกับไตรมาส2ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ย 4,700 ล้านกับ 2,800 ล้านเนี่ยกำไรหดลงไป 39% ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นลงมาด้วยแล้วก็เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับคนก็เข้าเซเว่นกันน้อยลงเดี๋ยวจะพามาดูว่าคนเข้าเซเว่นน้อยลงแค่ไหนตอนนี้ก็เหลือได้แค่เล่นรอบและสะสมอย่างไตรมาส1นะครับจากลูกค้าต่อวันนะครับต่อสาขาต่อวันจาก 1,100 คนกับยอดขายเฉลี่ยเนี่ย78,000 บาทต่อสาขาต่อวันเนี่ยเหลือเท่าไหร่ในไตรมาสที่2ไตรมาสที่2เนี่ยลูกค้าเหลือ841คนต่อสาขาต่อวันและก็ยอดขายเฉลี่ยเหลือ66,000 บาทต่อสาขาต่อวันเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนเข้าเซเว่นน้อยลงนี่ก็รายได้ก็น้อยลงด้วยอย่างตอนนี้ CPR CP Group และก็ CPF เนี่ยก็ลงทุนซื้อ Tesco Asia ครับโดยที่ CPR เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมถึง 40% ใช้เงินทั้งหมดก็คือ 3,000 ล้านเหรียญหรือ 90,000 ล้านบาทถามว่า CPR จะเอาเงินจากไหนนะครับไหนจะลง Tesco แล้วก็ไหนจะไปลงทุนในกัมพูชาแล้วก็ในลาวอีกโอเคอย่างCPR ก็ไปลงทุนที่กัมพูชาครับได้สิทธิ์ไปเปิดแฟรนไชส์30ปีในลาวก็อีก30ปีอย่างในลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างนึงในการขยับขยายธุรกิจนะครับอย่างในลาวเนี่ยมีร้านค้าปลีก60,000 แห่งแต่มีร้านที่ทันสมัยเนี่ยอยู่50แห่งเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจึงเป็นข้อได้เปรียบของ CPR เลยที่จะเข้าไปทำธุรกิจนะครับโอเคผมพามาดูกราฟอย่าง CPR เนี่ยถามว่าตอนนี้ราคาลงมาเนี่ยจากโควิดด้วยนะตอนนี้สิ่งที่เห็นในกราฟคือเส้นค่าเฉลี่ยสีส้มและสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบ exponential แบบ20วันและ50วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ใต้เส้นเนี่ยเราจะเล่นเก็งกำไรไม่ได้ทำได้นะตอนนี้ก็คือทยอยสะสมนะครับกับเล่นรอบโอเคอันนี้เป็นข่าวจากสำนักข่าว eFinance ไทยนะครับอย่างที่บอกว่า CPR ตอนผู้บริหารเขาก็ออกมาแจ้งว่า CPR เนี่ยไม่มีการเพิ่มทุนแต่ก็มีหุ้นกู้นะครับ 20,000 ล้านก็เป็นเหตุผลที่ว่าก็เป็นการหาเงินเพิ่มที่ว่าจะเอาไปลงทุนไม่ว่า Tesco หรือลงทุนในกัมพูชาและลาวเนี่ยแหละครับโอเคสรุปนะครับCPR เนี่ย CPR เนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่หุ้นดีมีปัจจัยพื้นฐานเน้นการเติบโตของธุรกิจ
นะครับก็คือการขยายสาขาเซเว่นอย่างเงี้ยแหละสิ่งที่ทำได้นะตอนนี้สำหรับนักลงทุนคือเล่นรอบและสะสมนะครับก็อยากจะฝากไว้อันนี้ก็เป็นกราฟของหุ้นนะครับวันที่24กันยายนปี63นะครับอยู่ที่ราคาปิดอยู่ที่60บาท75สตางค์นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนนะครับลงทุนในหุ้นถูกตัวถูกเวลาครับสวัสดีครับ